อสังหาจะทำอย่างไรเมื่อคนแก่เยอะคนเกิดน้อยปัญหาระดับชาติเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นนักพัฒนาสังหานะคะแพรินอยากให้เตรียมรับมือกับปัญหานี้ไว้เลยค่ะแล้วเราจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรมาฟังคำตอบเลยค่ะปัญหาตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆนะคะถือว่าเป็นเมกะเทรนด์เลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ชื่อว่า Pet Humanization ค่ะคือเทรนด์ที่คนเนี่ยไม่อยากจะมีลูกค่ะแต่เลี้ยงสัตว์เสมือนลูกเพราะว่าการมีลูกในปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากเอาง่ายๆว่าถ้าอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีนะคะเด็ก3ขวบสมัยนี้ถ้าเข้าโรงเรียนอาจจะเจอค่าเทอมละ 300,000 แล้วนะคะหรือถ้าจะให้เลี้ยงจนจบนะคะเป็นระยะเวลา10ปีอาจจะต้องเตรียมเงินถึง15ล้านบาทเพราะว่าค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยมันแพงมากๆเลยเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์ตัวนึงเนี่ยอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายตกเพียงแค่600บาทถึงประมาณสัก 3,000 บาทต่อเดือนแบบนี้นะคะก็ได้ปลอบใจเรียกได้ว่าโสดแต่ไม่เหงาค่ะและนี่นะคะก็คือเทรนด์ปัจจุบันที่อยากจะให้นักพัฒนาอสังหาหลายคนจับตามองแล้วก็เกาะไปกับเทรนด์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันแล้วก็มีนักพัฒนาอสังหามหาชนหลายรายได้ออกแบบฟังก์ชันการอยู่อาศัยต่างๆให้รองรับกับเทรนด์นี้เรียกได้ว่าเทรนด์เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เกาะเทรนด์เพื่อรวยกันไปเลยดีกว่านะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ค่ะ